สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมแบงค์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะทำการเปรียบเทียบน้ำหอมจากวิสแองลองนะครับเป็นตระกูลเดียวกันก็คือตระกูลวายแต่จริงๆแล้วตระกูลวายเนี่ยออกมาเยอะมากๆครับผมแต่ว่าตอนนี้ผมมีอยู่3ตัวที่ใช้อยู่เป็นประจำนะครับก็เลยจะเอา3ตัวนี้มารีวิวเปรียบเทียบกันก่อนหน้านี้นะครับผมเคยเปรียบเทียบก็คือวิสแองลองวาย EDT แล้วก็Isanalong YEDP ไปแล้วนะครับซึ่งก็มีคนสนใจในระดับหนึ่งแต่วันนี้ผมจะนำอีกตัวหนึ่งครับมาเปรียบเทียบให้ทุกคนได้ดูนั่นก็คือ Isanalong Y Life ครับซึ่งเป็นตัวล่าสุดที่ผมเพิ่งจะรีวิวไปการเปรียบเทียบครั้งนี้นะครับจะไม่ได้อาจจะไม่ได้แบบว่ามาลงแบบรายละเอียดแต่ละตัวชัดเจนเพราะว่าผมเคยรีวิวไปแต่ละตัวแล้วนะครับแบบชัดเจนไปหาดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าจะเป็นการรีวิวแบบโดยรวมว่าความแตกต่างมันเป็นยังไงนะครับโอเคตัวแรกนะครับ Isanalong YEDT นะครับตัวนี้ออกมาในปี2017ถ้าผมจำไม่ผิด นะครับความโด่งดังในระดับหนึ่งจนกระทั่งในปี2018นะครับ Isanalong ก็ได้ออกตัว YEDT ขึ้นมาซึ่งตัวนี้นะครับโด่งดังแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้ตับตระกูล Y เป็นอย่างมากครับเพราะว่า Isanalong YEDT เนี่ยมันกลิ่นดีกลิ่นหอมแต่ข้อเสียก็คือ performance ของนางครับคือนางอ่ะเป็นน้ำหอมที่กลิ่นดีมีความสว่างกว่า EDP แต่ความติดทนและความกระจายตัวสู้ตัว EDP ไม่ได้ครับผมแล้วหลังจากนั้นนะครับในปี2019 Isanalong ก็ออกตัวนี้มานะครับก็คือ Isanalong Y Life ครับซึ่งผมจะต้องบอกเลยว่า3ตัวนี้นะครับ2ตัวนี้ EDT กับ EDP มีความใกล้กันมากๆนะครับก็คืออ่ะพูดย้อนกลับไปนิดนึงก็คือ Isanalong Y EDT เนี่ยตัวนี้จะมีโน้ตของ Ambergris แล้วก็ Aldehyde นะครับส่วน Isanalong YEDP นะครับตัว EDP เนี่ยจะตัด Ambergris แล้วก็ Aldehyde ไปแล้วก็มีเพิ่มส่วนผสมเล็กน้อยซึ่งผมรู้สึกว่าการเพิ่มไปมันไม่ได้ทำให้สองกลิ่นนี้ต่างกันแต่ทำให้ตัวนี้ติดทนขึ้นและหวานขึ้นครับดังนั้น Isanalong Y EDT และ EDP เนี่ยถ้าคุณจะเลือกตัวใดตัวหนึ่งผมแนะนำให้เลือก Isanalong Y EDP ครับเพราะว่ามีความคุ้มค่ากว่าตัวนี้อาจจะสเปรย์ไปออกกำลังกายแล้วไม่มึนหัวมากกว่าก็คือฟุ๊บๆๆได้เลยแบบ15นาทีก่อนออกกำลังกายแต่ว่าไม่ใช่ว่าตัวนี้จะทำไม่ได้นะครับตัวนี้ก็สามารถออกกำลังกายได้แต่ว่าอาจจะต้องพ่นสเปรย์ฉีดสเปรย์ไว้ก่อนสักประมาณครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงผมแนะนำว่า1ชั่วโมงเลยเพราะว่ากลิ่นมันค่อนข้างที่จะแบบทนนะครับแล้วก็ตัวนี้ถ้าเอาไปแบบเที่ยวกลางคืนอาจจะไม่ไหวแต่ตัวนี้ไปเที่ยวกลางคืนได้ครับแล้วตัว Isanalong Y Life ล่ะครับเป็นยังไงตัวนี้นะครับจะเพิ่มความซิตรัสเข้ามานะครับแล้วก็ในความซีตัสจะมีความโปร่งกว่า2ตัวนั้นแบบชัดเจนมากๆนะครับแล้วก็ความติดทนอ่ะผมมีความรู้สึกว่าตัวนี้กลางๆนะดังนั้นผมจะมาพูดโดยรวมนะครับว่ามันเป็นยังไงความติดทนครับ3ตัวนี้นะครับความติดทนทนที่สุดผมให้ Isanalong Y EDT ครับตัวนี้มีความติดทนมากทนประมาณคือไม่ต่ำกว่า8ชั่วโมงอ่ะแล้วก็สามารถลากยาวได้ถึง12ชั่วโมงได้ซ้ำนะครับในบางอากาศแล้วก็ในบางผิวของคนนะครับตัว Isanalong Y EDP ตัวนี้ติดทนที่สุดครับรองลงมานะครับจะเป็น Isanalong Y Life ครับตัวนี้จะติดทนรองลงมาอันนี้ผมให้ประมาณ 6-7 ชั่วโมงเป็นต้นไปนะครับที่ติดผิวเรานะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับตัวสุดท้ายที่ได้คะแนนแบบที่โหลก็คือ Isanalong Y EDT ครับตัวนี้ติดทนประมาณ4-5 ชั่วโมงเท่านั้นอ่ะบางคนบางครั้งอ่ะผมรู้สึกว่า3ชั่วโมง4ชั่วโมงเขาก็ไปแล้วนะครับถ้าพูดถึงการกระจายตัวของ3ตัวนี้นะครับตัวเนี้ยวางมันลงซะIsanalong Y EDT นะครับการกระจายตัวไม่ได้แย่แต่ว่ามันสู้2ตัวนี้ไม่ได้นะครับสำหรับการกระจายตัวผมว่า Isanalong Y EDT และ Isanalong Y Life 2ตัวเนี้ยมีการกระจายตัวที่ใกล้ๆกันครับความทนอาจจะ Isanalong Y EDT มากกว่าแต่การกระจายตัวของ2ตัวเนี้ยพอๆกันก็คือมีความเป็นมวลเหมือนกันแต่ว่า Isanalong Y Life เนี่ยจะดีกว่าตรงที่มวลของเขาจะไม่ได้หวานมากครับจะมีความซีตรัสมากกว่าจะมีความแบบโปร่งมีความโปร่งใสมีความแบบไม่มึนหัวมากกว่าในอากาศที่ร้อนๆนะครับเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยผมว่า2ตัวเนี้ยทั้ง2ตัวเลยอ่ะการกระจายตัวพอๆกันช้อยต่อไปนะครับถ้าคุณจะเลือก3ตัวเนี้ยในการไปออกกำลังกายนะครับแน่นอนการออกกำลังกายผมเชียร์ Isanalong Y EDT ครับตัวนี้นะครับสามารถไปออกกำลังกายได้โดยที่คุณไม่ต้องรอนะครับก็คือฉีดปุ๊บแล้วก็ไปออกกำลังกายได้เลยนะครับแต่2ตัวนี้อาจจะต้องรอนิดนึงแต่สำหรับ Isanalong Y Life นะครับ
ผมว่าตัวเนี้ยถ้าคุณเป็นคนที่สตรองพอนะครับสามารถฉีดแบบออกกำลังกายได้เหมือนกันนะแต่อีฟแดงรอวัน EDP นะครับผมไม่แนะนำให้คุณฉีดแบบออกกำลังกายแต่ว่าฉีดเลยนะครับให้รอสัก1ชั่วโมงก่อนครับต่อไปนะครับสำหรับสายเที่ยวสายปาร์ตี้นะครับวางตัวนี้ลงเช่นกันนะครับเฮ้ยสงสารแต่ว่ายูอ่ะเที่ยวไม่ได้นะคือถามว่าเที่ยวได้ไหมมันเที่ยวได้ครับแต่ว่ามันต้องฉีดหนักสเปรย์มากซึ่งมันไม่คุ้มค่านะสำหรับสายเที่ยวสายตื้อสายเที่ยวกลางคืนผมมีความรู้สึกว่า2ตัวนี้เลยครับถ้าคุณจะเที่ยวกลางคืนแบบว่าไปเที่ยวในผับซึ่งคนเยอะๆแล้วต้องการที่จะแบบเรียกร้องความสนใจสุดๆอีฟดังลองวาย EDP เป็นตัวเลือกที่ดีแล้วก็ตอบโจทย์มากครับเพราะว่ากลิ่นมันมีความหวานแล้วมันมีความกระจายตัวที่ดีมากแล้วก็กลิ่นติดทนนะครับส่วน If Then Long Wild Life นะครับตัวนี้อาจจะหวานน้อยกว่าแต่ก็มีความป๋าเพิ่มขึ้นพูดยังไงดีคือผมอ่ะเคยรีวิวไปแล้วนะครับก็คือตัวนี้ตอนแรกอ่ะกลิ่นมันจะมีความซิตรัสมันจะมีความหวานๆนิดนึงแต่เป็นความหวานที่ไม่ได้หนักเท่าตัวนี้เพราะว่ามันกลัวความซิตรัสมีความขิงอะไรเงี้ยเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับกลิ่นก็เลยมีความสดชื่นแต่พอกลิ่นกลางอ่ะเขาจะมีความใกล้เคียงมีความแอบคล้าย Dior Sauvage เล็กน้อยนะครับก็คือมีความแป้งๆที่มีความหรูหราเพิ่มขึ้นมาหน่อยเพราะฉะนั้นตัวนี้ถ้าคุณจะไปผับที่มีความหรูหราขึ้นมาแบบไม่ได้ต้องการที่จะแบบเรียกร้องความสนใจขนาดตัวนี้ผมว่าอีสแตนลองไวไลท์สามารถไปคลับได้ครับจุดต่อไปนะครับสำหรับน้ำหอมตัวไหนไปทำงานนะครับถ้าสำหรับผมไปทำงานอีสแตนลองไวเอดีทีครับอันนี้จะตอบโจทย์มากกว่าเพราะจะไม่ทำให้เพื่อนของคุณรู้สึกมึนหัวแล้วก็อีสแตนลองไวไลท์สามารถใส่ไปทำงานได้นะครับแต่ว่าก็ลดจำนวนสเปรย์ลงส่วนอีสแตนลองไวเอดีทีเนี่ยจริงๆมันก็ได้คือผมบอกว่าตัวนี้มันอเนกประสงค์มากๆครับแต่ว่าต้องสเปรย์น้อยมากๆแล้วก็รอให้ถึงกลิ่นกลางก่อนแล้วกันครับเพราะว่ามันจะดูเซ็กซี่แล้วก็แบบไม่ได้รบกวนใครมากเกินไปนะครับสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับน้ำหอมที่ใช้ในการออกเดท3ตัวนี้ออกเดทสำหรับผมว่าได้ทุกตัวครับขึ้นอยู่กับสถานการณ์ถ้าแฟนของคุณจะไปเดทตอนกลางวันอย่างเงี้ยครับผมว่า If Then Long Why EDT เป็นคำตอบที่ดีแล้วก็If Then Long Wild Life นี่ก็เป็นคำตอบที่ดีสำหรับการไปเดทในตอนกลางวันนะครับแต่ถ้าคุณจะไปเดทตอนกลางคืนนะครับผมแนะนำ If Then Long Wild EDP หรือ If Then Long Wild Life นะครับตัวนี้สามารถไปเดทได้แล้วก็จะทำให้แฟนของคุณรู้สึกแบบมันมีความเรียกร้องความสนใจทั้ง2ตัวแต่ตัวนี้จะหนักกว่าแต่ผมว่ากลิ่นกลางตัวนี้น่าสุกดีนะครับคือจริงๆ2ตัวนี้มีความแบบใกล้ๆกันแหละสามารถไปเดทได้สร้างความประทับใจได้แน่นอนนะครับโอเคสุดท้ายนะครับในความคุ้มค่าของผมมองว่าในความคุ้มค่าของ3ตัวนี้ตัด EDT ไปได้เลยเพราะว่าการเพอร์ฟอร์มานซ์ก็ไม่ได้ดีเท่า2ตัวนี้นะครับความคุ้มค่าของผมมีความรู้สึกว่าตอนแรกผมจะตอบว่า If Then Long Why EDP ครับเพราะว่ามันทนกว่ามันดีกว่าในทุกๆด้านแต่วันนี้พอผมได้ลอง If Then Long Why Life นั่นแหละครับผมมีความรู้สึกว่า If Then Long Why Life มีความคุ้มค่ามากเพราะหนึ่งแหละเขาติดทนในระดับที่น่าพอใจอาจจะน้อยกว่าตัวนี้แต่ก็ติดทนกว่า EDT แน่นอนนะครับแล้วก็สามารถฉีดไปออกกำลังกายได้โดยไม่ต้องรอเท่าตัวนี้แต่ถามว่าฉีดไปเลยแล้วไปออกได้เลยไหมถ้าคุณจมูกแบบแข็งแรงพอก็ได้แต่ว่าคุณจะต้องรู้ว่าคนรอบข้างของคุณอ่ะเขาอาจจะไม่ได้สตรองเท่าคุณอ่ะเขาอาจจะมึนหัวได้แต่ว่าตัวนี้ฉีด15นาทีแล้วก็ไปออกกำลังกายก็ได้ครับแล้วก็มันมีกลิ่นที่มีความโปรเฟสชันนอลด้วยอย่างที่ผมบอกอ่ะพอถึงกลิ่นกลางละมันจะมีกลิ่นหนึ่งที่มีความเหมือนแป้งแต่เป็นแป้งที่หรูๆนะครับเพราะฉะนั้น If Then Long Wild Life นะครับสามารถฉีดไปประชุมได้อ่ะโดยที่คนไม่รู้สึกว่าแบบว่ามันหวานเกินไปเท่าตัวนี้จะขายไปผับสายปาร์ตี้มากกว่านะครับโอเคผมก็คิดว่าผมพูดครอบคลุมทุกอย่างแล้วนะครับหวังว่าทุกคนจะชอบกันถ้าถามถึงราคานะครับ If Then Long Wild EDP เนี่ยจะแพงที่สุด Wild Life เนี่ยก็จะถูกลงมาแล้วก็ถูกที่สุดก็น่าจะเป็นที่สำหรับลองวาย EDT นะครับแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์แล้วก็สิ่งที่คุณจะใช้แล้วกันว่าคุณต้องการแบบไหนราคาผมว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าน้อยนะครับสำหรับผมนะสำหรับการเลือกน้ำหอมผมเลือกเอาเพอร์ฟอร์มานซ์มากกว่านะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนถ้าใครชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกด subscribe ช่องของผมนะครับวันนี้ผมแบงค์ไปแล้วนะครับสวัสดีครับหมากัดกันกัดทำไมเล็กเอ้ย